จากที่เรื่องเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเรื่องสร้างบ้านให้แม่เป็นไงบ้างใช่อัปเดตกันหน่อยครับก็คือความจริงเรียกว่าซุ่มทำมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะครับผมตอนนี้ก็คือความจริงผมกับแม่เนี่ยไปซื้อที่ดินมาที่หนึ่งแล้วตอนนี้ก็ออกแบบสร้างบ้านเรียบร้อยแล้วช่วงโควิดเนี่ยเราก็แบบศึกษาใหญ่เลยครับศึกษาเรื่องการสร้างดูแบบว่าแม่ชอบแบบไหนนู่นนี่อะไรแต่สุดท้ายก็ความคิดเห็นไม่ตรงกันเราชอบอีกแบบนึงผมชอบอีกแบบนึงคนละสไตล์แล้วปรับตัวยังไงให้ลงตัวปรับให้ลงตัวก็ต้องยอมๆกันไปมีอะไรก็ต้องยอมวางงบไว้เท่าไหร่คะงบเหรอครับยังคือเอาจริงๆเรื่องตัวเลขเนี่ยมันยังไม่แน่นอนเลยครับเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้สรุปแบบไฟนอลแบบที่เราต้องการจริงๆแบบนู่นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราเอาทุกอย่างให้มันมั่นใจจริงๆแล้วเราค่อยแบบมาฟันธงว่าเรามีเท่านี้เอาจริงๆโควิดไม่สะเทือนไม่กระทบกับโปรเจกต์ที่จะทำบ้านเลยใช่ไหมครับก็สะเทือนนะผมคิดว่าช่วงโควิดนี้ก็มันกระทบกระเทือนต่อสถานการณ์ของทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ยิ่งเป็นแบบทำธุรกิจโรงแรมทำธุรกิจร้านอาหารอะไรเนี่ยเชื่อว่าซบเซามากๆแต่ก็ทุกคนก็คอยเป็นกำลังใจให้แต่ก็ไม่ถึงกับทับโปรเจกต์ไม่ถึงครับเพราะว่าเราก็วางแผนมาก่อนโควิดสักพักใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ลงมือทำนะมันแค่อยู่ในวิธีคิดเฉยๆตามกำหนดเดิมบ้านเราสกิลใหญ่ไหมคะใหญ่โตหรูหราครับไม่ได้หรูหราอะไรหรอกครับแค่อยู่สบายเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นบ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ถ้าเรารู้สึกว่ามันอบอุ่นเรารู้สึกสะดวกสบายมันก็คือบ้านอยู่ดีแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ในบ้านด้วยได้วันนี้แล้วนะน่าตกลงยังไงกับแม่ในเรื่องสไตล์ภาษาต่างๆในสไตล์ภาษาต่างๆภาษาที่ปวดหัวไหมเอายิ่งชุบเอาแม่เอาไหนอันนี้นายขอไม่ใช่ก็คือพูดกันด้วยเหตุและผลดีๆอย่างเงี้ยว่าชอบนี้นะชอบนี้นะเพราะมันเป็นบ้านที่เราตั้งใจสร้างให้เขาด้วยแล้วเราก็อยู่เองด้วยอย่างเงี้ยผมก็อาจจะขอแม่ตรงนี้ขอลงรถนะเผื่อรถในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็มีบอกไว้ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์คะเรื่องบ้านยังไม่ถึง10เลยมั้งครับน่าจะ10มั้งแต่เริ่มมีร่างเนี่ยเริ่มนะเขียนแบบแล้วใช่มั้ยเขียนแบบเสร็จแล้วกำลังรอไฟนอลแล้วคือเรื่องแบบเนี่ยมาอยู่ 7% ที่ไม่ถึง10เนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ฟันธงทุกอย่างมันยังอาจจะมีแก้มีอะไรได้อยู่แต่วางงบคร่าวๆเท่าไหร่ก็เอาที่เหมาะสมยังไม่บอกดีกว่ายังไม่บอกจริงๆถ้าไม่มีโควิดนี่น่าจะเสร็จประมาณไหนละโหบ้านก็น่าจะ2-3 ปีแหละครับผมใช่ครับใช่ได้มีปรึกษากับพี่ๆน้องๆมั้ยว่าเราในวงการที่เคยทําครับครับถามทุกคนเลยคือผมก็ศึกษาเองแล้วก็เป็นคนแบบชอบเค้าเรียกอะไรชอบคุยกับพี่ๆในวงการพี่บอยที่เค้าทํา YouTube Bad Boy ก่อนที่เค้าจะคุยมาบอยประกรณ์ที่สร้างสตูดิโอตอนนี้ให้คนไปถ่ายงานเนี่ยก็ถามตลอดคือตอนนี้ต้องการความรู้เรื่องบ้านมากๆเลยเพราะผมก็เป็นบ้านหลังแรกที่ลงมือสร้างด้วยตัวผมเองกับคุณแม่แอบหวั่นเรื่องโกงโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยโดนโกงนะคะก็มีแอบหวั่นแต่อย่าโกงกันเลยครับก็เราก็ตั้งใจเพราะมันเป็นน่าจะเป็นครั้งนึงในชีวิตแหละที่เราได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีครับขอโชคดีมันต้องคิดดีๆนะเพราะหลายคนก็บานปลายมากเลยนะครับก็จริงครับไปฟังมาด้วยแต่ว่าก็พยายามคุยสถาปนิกทุกอย่างได้สถาปนิกน่ารักมากคนที่ออกแบบพี่หนึ่งณรงค์วิทย์แล้วก็พี่หนึ่งณรงค์วิทย์ก็แนะนำแบบดีมากเลยแล้วก็คอยๆช่วยกันไป